ต้นทุนของเพราะฉะนั้นสาธารณูปโภคเนี่ยผู้ผลิตก็จะเยอะขึ้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยรัฐบาลก็เอาภาษีมาซับซิไดซ์ได้ไม่เห็นจะเป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะครับทั่วโลกก็ทำแล้วก็อันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็มาทำสวัสดิการให้กับคนอ่อนแออย่างถาวรเช่นคนพิการอะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการรักษาพยาบาลฟรีอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยเอาเงินมาจากไหนฮะฟรีอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะครับไม่ใช่ฟรีแบบยถากรรมวันนี้นะฮะวันนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแน่นไปหมดเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะไม่มีใครกล้าเข้าโรงพยาบาลรัฐ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยตัวเข้าไปเราไม่ได้กลับออกมาครับเอาละก็คือการบริการสาธารณะนะครับที่การเก็บภาษีเนี่ยเก็บจากคนรวยคนเก่งคนขยันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต่อให้เขารวยมากเท่าไหร่ก็แปลว่าเขาเสียภาษีมากเท่านั้นประชาชนจะไม่มีการอิจฉาเลยคนรวยใช่ถูกไหมแล้วเวลาเขาตายไปเนี่ยยังโดนภาษีมรดกอีกใช่ค่ะนะคือไม่ต้องการให้ความรวยเนี่ยถ่ายทอดไปถึงลูกหลานที่ไม่ได้ทำงานค่ะเพราะนั้นจะให้ประชาชนขยันขันแข็งทำงานนะครับเพื่อที่จะได้การตอบแทนและขณะเดียวกันเนี่ยได้แบ่งอย่างน้อยครึ่งนึงให้กับสังคมค่ะให้กับผู้ที่ด้อยกว่าครับวันนี้เนี่ยมีความคิดบอกว่าที่เรียกว่า CSR หรืออะไรเนี่ยนะฮะคือ social responsibility corporate social responsibility คือการที่ธุรกิจเนี่ยทำเพื่อสังคมใช่ผมกราบเรียนนะฮะถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยไม่เสียภาษีเลี่ยงภาษีแล้วก็เอาเงินน้อยนิดมาทำการกุศลมาช่วยสังคมเนี่ยผมว่าคุณทำธุรกิจเสียภาษีเต็มดีกว่าฮะแล้วคุณไม่ต้องมาบริจาคผมว่าคุณเป็นธุรกิจที่ดีมากกว่าค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าคุณทำผิดกฎหมายทำธุรกิจผิดศีลธรรมนะฮะหรือทำธุรกิจปล้นชาติปล้นแผ่นดินแล้วก็เอาเงินมาทำโฆษณาตัวเองอย่างนี้ผมว่ามันน่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจคือต้องทำกำไรแล้วการทำกำไรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าการบริหารประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่การทำกำไรนะถูกไหมครับถูกค่ะการบริหารประเทศชาติเนี่ยถ้ามาคิดว่าเอากำไรด้วยก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าคุณจะไม่เก็บภาษีใช่ไหมแปลว่าเขาจะต้องทำให้ตัวเขาได้รับประโยชน์ได้รับกำไรเหรอคะอาจารย์ได้สิคือเอานักธุรกิจมาบริหารประเทศก็แปลว่าเขาจะเปลี่ยนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นของเอกชนเพื่อจะแสวงหากำไรสูงสุดจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณที่จะไปสนับสนุนเข้าใจไหมใช่ถูกไหมครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่างบประมาณก็จะเหลือเยอะเอาไปทำอะไรครับเขาเรียกว่าเอาไปเป็นงบพัฒนาเพื่อจะได้โกงกินได้เยอะไงครับค่ะอาจารย์การที่ไม่ต้องเอาเงินไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อจะให้คนยากจนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเหมือนกับคนรวยไม่ต้องเอาเงินไปให้สนับสนุนโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ต้องเอาเงินไปสนับสนุนไอ้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาใช่ไหมปล่อยให้เขาไปขุดรีดเอากับประชาชนเลยแล้วเป็นธุรกิจผูกขาดด้วยเขาจะรวยเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมว่ามันไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องแต่เป็นเพราะเราเนี่ยแหละค่ะอาจารย์แต่เพราะว่าเราไปเรียกนักธุรกิจเข้าไปแล้วพวกนี้คิดไม่เป็นคนที่มี business sense คนที่มีที่เป็นนักธุรกิจโดยสายเลือดเนี่ยค่ะนะเขามองอะไรเป็นกำไรหมดมองประเทศเขาต้องมาบนและต้องกำไรพอเขาได้บริหารประเทศเนี่ยเขาก็คิดถึงว่าเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นธุรกิจหมดค่ะเขาจะทำไงให้เขาได้กำไรใช่ไหมถูกไหมฮะค่ะอันนี้แหละคือที่มาของปัญหาในวันนี้ที่บางคนบอกว่าเป็นเผด็จการในทุนเนี่ยฮะเพราะเราเอาคนที่แบบเลือกนักธุรกิจเราเลือกเลือกในทุนเข้ามาเพราะเราคิดว่าเขาเป็นคนเก่งใช่ผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะบอกคนไทยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยโปรดอย่าเลือกนักธุรกิจเข้าไปบริหารประเทศเลยนะประเทศจะพินาศชิบหายหมดเมื่อที่กำลังประสบอยู่นะคะอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์ขากลับมาจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องของแนวความคิดของคำว่านักประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างไรกับคำว่านักเผด็จการคะอาจารย์กลับมาพูดคุยกันต่อเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะค
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซุ้มเพื่อบ้านเมืองนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตผู้ชมทางบ้านที่จะงดรับการแสดงความคิดเห็นจากทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าประเด็นที่สำคัญเรายังไม่จบนะคะแล้วก็จะต้องขอเวลาต่อกันไปอีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอนาเขตไทยได้นะคะสามารถส่งชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนของท่านมาที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกรุงเทพ10244ได้ค่ะแล้วก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลข0831227013และ0831978608ค่ะก็ส่งมาก่อนวันที่10มิถุนายนนะคะเนื่องจากว่าเราจะนำรายชื่อของท่านเดินทางไปกรุงเฮกวันที่17มิถุนายน2555ที่จะถึงนี้ค่ะกลับเข้ามาพูดคุยเมื่อสักครู่พัชชาได้ถามอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ตอบแล้วว่านักธุรกิจหรือนักวิชาการก็ตามแต่ที่อ่านแต่หนังสือดูแต่ตำราเนี่ยไม่เหมาะแก่การเข้ามาทำหน้าที่เป็นลูกจ้างเราถ้าอย่างนั้นแล้วใครคะอาจารย์ที่ควรจะให้เขาเข้ามาในรัฐสภาได้ครับถ้าเผื่อพูดอีกมุมนึงก็คือว่าเราควรจะเลือกใครใช่ค่ะนะครับเพราะถ้าเราจะดูคุณสมบัติที่เราเหมาะสมที่เราจะเลือกไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่เพราะว่าเขาทำกำไรได้เยอะค่ะหรือเขาทำธุรกิจเขาใหญ่โตธุรกิจเก่งถ้ายิ่งมี business sense มากมีเขาเรียกอะไรนะฮะมีสำนึกทางทำกำไรมากเนี่ยยิ่งน่ากลัวค่ะนะครับน่ากลัวแล้วอันนี้คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะฮะตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายที่บอกเปลี่ยนสนามรบไปเป็นการค้าค่ะนะแล้วก็ทุกอย่างมองเป็นธุรกิจหมดทุกอย่างเลยใช่นะครับอันนี้เป็นอันตรายแล้วก็มาจบเอาตอนหลังนี่เราก็ทราบว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรทุกอย่างมันกลายเป็นผลประโยชน์หมดค่ะนะครับของนักการเมืองแล้วก็โดยสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองมากมายนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเลือกใครเนี่ยนะครับผมว่าต้องเลือกคนที่มีจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะเป็นคนที่เคยทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะถ้าตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งทำแต่เรื่องผลประโยชน์ให้ตัวเองกับพรรคพวกอย่างเดียวเนี่ยเราไปเลือกเขาทำไมค่ะเพราะงานที่เขาจะมาทำเนี่ยเป็นงานบริการสาธารณะนะเป็นการทำสาธารณรวมเป็นการส่วนรวมทั้งนั้นนะแล้วคนที่ตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำเพื่อคนอื่นเลยเลยนะฮะผมว่าอันตรายมากถึงเขาจะประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลก็ไม่ควรเลือกเขาอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรฮะสมมติเป็นอาชีพทนายความนะแล้วก็ร่ำรวยเลยก็ทนายความก็รวยได้นะฮะนักกฎหมายแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยช่วยคนอื่นเลยไม่มีศีลธรรมเลยช่วยใครก็ได้ที่ได้เงินช่วยใครก็ได้ให้เงินเยอะๆเขาเป็นทนายที่เก่งมากที่จะเปลี่ยนขาวเป็นดำเป็นขาวได้ว่าความชนะแล้วเราไปเลือกเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหเขาเก่งตรงนี้เก่งผมว่าอันตรายที่สุดกับประเทศชาตินะฮะเราคงไม่ทำร้ายประเทศชาติอย่างนี้ใช่ค่ะผมว่าถ้าจะเลือกเนี่ยเลือกคนที่มีจิตสาธารณะค่ะอาจารย์นะครับมีธรรมชาติที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยมีประวัติได้เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมาซึ่งวันนี้เนี่ยคนเหล่านี้มีให้เราเห็นนะครับแต่ต้องจบปริญญาตรีนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีนะครับเราต้องแก้กฎหมายนั้นนะครับถ้าวันหนึ่งเรามีรัฐบาลของประชาชนใช่ถ้าวันหนึ่งประชาชนเราตื่นขึ้นค่ะแล้วรู้จักเลือกคนดีเข้ามานะฮะกฎหมายหลายอย่างต้องแก้ค่ะโดยเฉพาะกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองเนี่ยต้องไม่มีอายุความใช่แล้วก็ต้องสามารถยึดทรัพย์ไปจนถึงลูกหลานใช่ค่ะนะไม่ใช่ว่าทิ้งอยู่ที่ปปช.เนี่ยจนจะหมดอายุความเป็นหมื่นคดีค่ะก็ทิ้งไปนะหรืออัยการเนี่ยดองเอาไว้ค่ะไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเลยจนกระทั่งมันหมดอายุความอันนี้มันมากมายเหลือเกินมันคงรับไม่ได้ใช่ค่ะนะครับวันหนึ่งถ้ามีรัฐบาลของประชาชนจริงๆถ้าประชาชนมีจิตสำนึกจริงๆเลือกคนดีจริงๆเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องผลักดันกฎหมายพวกนี้ออกมากฎหมายเร็วๆต้องเอาออกมากมายนะครับค่ะอาจารย์กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของที่สักครู่พัชชาบอกไว้ว่าเรื่องของคำว่านักประชาธิปไตยกับนักเผด็จการค่ะอาจารย์อะไรที่เป็นจุดบ่งสะท้อนให้เห็นค่ะว่าสิ่งนี้นี่แหละคือบ่งว่าเป็นนักประชาธิปไตยถ้ามีสิ่งนี้คือเป็นนักเผด็จการคือเราดูจากพฤติกรรมนะครับของเขาของแต่ละคนที่แสดงออกมาแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปดูซิว่าที่เขาแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำมันสะท้อนถึงความเชื่อในใจของเขาความเชื่อในใจของเขาที่เชื่อว่า คนไทยเนี่ยมันอะไรนะฮะสามารถฉลาดน้อยเกินไป นะฮะ แล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สามารถ ปกครองตนเองได้ นะยังไงก็ปกครองไม่ได้ไม่มีความรักสมานสามัคคีกันเป็นคนถ้าเกิดให้ปกครองตนเองเมื่อไหร่เนี่ย
มันจะยุ่งวุ่นวายมันจะทะเลาะกันวิวาทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเผด็จการมาปกครองยังไงต้องยังไงก็ต้องถูกปกครองยังไงต้องถูกปกครองคนไทยเนี่ยไม่เหมือนชาติอื่นคนไทยเรามันอ่อนด้อยคนไทยเรามันนิสัยเสียอย่างเงี้ยนะถ้าพูดออกมาในแนวนี้นะฮะจำไว้เลยฮะนี่คือนักเผด็จการคือเผด็จการนะถ้าเป็นนักประชาธิปไตยเขาจะบอกว่าคนไม่ว่าชนชาติใดก็ต้องดีพอเก่งพอที่จะปกครองตนเองทั้งนั้น คนไทยเราไม่ได้อ่อนด้อยกว่าชาติใดในโลกนี้ใช่ค่ะทำไมชาติอื่นๆแม้กระทั่งอินเดียยังปกครองตัวเองได้แล้วเราจะปกครองไม่ได้ใช่ทั้งที่เขามีคนจนเยอะกว่าเราเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพฤติกรรมแสดงออกมาในว่าเขาคิดอย่างนี้ คนนั้นเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยครับนะครับถ้าเราจะเลือกแล้วถ้าเราอยากให้มีการเมืองเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองปกครองตัวเองจริงแต่เราดันไปเลือกนักเผด็จการเข้ามาเราจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเพราะนั้นนี่คือวิธีดูค่ะนะครับเพราะวันนี้เราดูจากคำพูดของเขาที่แสดงออกมาในที่สาธารณะเราจะเห็นว่าคนมี2จำพวกเลยนะครับคนประเภทนึงบอกว่าไม่ได้หรอกนะ คนไทยมันยังโง่อยู่อ้ยหลายปีต้องพัฒนาการศึกษาก่อนอะไรก็ทะเลาะกันอีกเราตั้งแต่ปี2475เดี๋ยวก็ขอ10ปีนี่มันเข้ามา80ปีแล้วนะค่ะนะครับแล้วพูดถึงการศึกษาของคนไทยวันนี้กับอเมริกันเมื่อ200กว่าปีก่อนค่ะนะตอนที่เขาปกครองแบบประชาธิปไตยตอนนั้นที่ปกครองตนเองตอนเริ่มต้นของเขามันต่างกันเยอะแล้วครับวันนี้คนไทยฉลาดกว่าตอนนั้นเยอะใช่ฉลาดกว่าคนอเมริกันในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีดูนะครับเครื่องมือในการดูว่าคนที่เราคนที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็เป็นนักเผด็จการเยอะนะฮะในกลุ่มนักวิชาการนะฮะถ้าเป็นนักการเมืองก็เผด็จการเยอะมากยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะนะฮะแล้วก็มีข้าราชการก็เป็นเผด็จการเยอะนะฮะเป็นนักประชาธิปไตยก็มีเราก็ดูออกนะครับดูความเชื่อของเขาจากพฤติกรรมคำพูดของเขาการกระทำของเขาทำให้เรามองว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับเราอย่าเลือกผิดถ้าเราเลือกผิดบ้านเมืองก็ไม่มีทางปกครองแบบประชาธิปไตยค่ะอาจารย์ว่าทุกคนนี่มาสมัครรับเลือกตั้งก็บอกว่าจะทำเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นตอนเลือกตั้งตอนหาเสียงใช่ไหมถูกไหมครับตอนหาเสียงแต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาดูถูกคนไทยหรือเปล่าเขาดูถูกว่าคนไทยซื้อได้ค่ะนะเอาเงินฟาดหัวไปจ่ายเงินซื้อเสียงได้อย่างนี้เป็นเผด็จการหรือเป็นประชาธิปไตยใช่เป็นเผด็จการถ้าเขาลบว่าประชาชนคนไทยก็มีจิตสำนึกนะค่ะเพียงแต่เขาไม่รู้ค่ะวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาเขาจะลุกขึ้นมาเขาจะใช้สิทธิ์ของเขาเต็มที่แล้วก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยคนไทยเนี่ยออกมากู้ชาติกันไม่ใช่คนรวยนะครับไม่ใช่คนจบด็อกเตอร์นะครับเป็นคนจนจนทั้งนั้นนะครับที่ทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวค่ะทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งสวนจับอาวุธขึ้นมานะครับออกมาสมัครเป็นฐานของพระเจ้าตากสินมากู้บ้านกู้เมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่คนรวยเลยนะครับคนรวยเนี่ยหลบไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ชนชั้นขุนนางเลยไม่ใช่คนชั้นขุนนางไม่ใช่พวกศักดินาทั้งหลายแหล่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนต่างหากที่จะมากู้ชาติบ้านเมืองแล้วเขาจนกว่านี้เยอะนะฮะตอนที่เราถูกล้อมกรุงเทพฯถูกล้อมอยู่เกือบ2ปีนะฮะเขาจนมากแต่เขายังทิ้งครอบครัวเขาทิ้งผลประโยชน์ส่วนตัวเขายังไม่สนใจเรื่องความจนเลยยังมาปกป้องคุ้มครองยังมาทำงานเพื่อส่วนรวมซึ่งอาจจะต้องเสียเลือดเนื้อและชีวิตซะด้วยซ้ำไปคนไทยมีจิตสำนึกที่สูงมากนะผมว่าอย่าดูถูกอย่าดูถูกกันนะฮะโดยเฉพาะคนในชนบทที่ยากจนมีความคิดบอกว่าชนบทเนี่ยตั้งรัฐบาลแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนไล่ใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะไล่ไหวเลยครับนั่นน่ะสิค่ะถ้ามาตั้งไล่ไปชุดหนึ่งเขาก็ตั้งรัฐบาลเร็วๆมาอีกชุดหนึ่งไปเราไล่ไม่ไหวหรอกค่ะนะมันต้องให้เขา รู้ความจริงแล้วเขาเลือกคนดีๆมาแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลาไล่ไม่ดีเลยครับใช่ค่ะแล้วอย่างที่กลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้ที่เขาไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะเขาก็บอกว่าเขามีพฤติกรรมเขามีแนวความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยเหมือนกันอาจารย์มีความเห็นยังไงคะเรื่องนี้เขาเขียนเลยว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วเขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆเหรอคะก็เวลาฐานรัฐประหารเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลคณะรัฐปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหมู่บ้านเสื้อแดงไม่เอาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นเองนะแต่ว่าก็ทุกคนเนี่ยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นนะครับแต่เราดูพฤติกรรมนะครับผมคิดว่าคนไทยควรจะฉลาดมองนะครับวันนี้เนี่ยคำว่าประชาธิปไตยโดยโลกเสรีที่เขารับกัน เขารับรองกันทั่วโลกเนี่ย
มันหมายถึงการเมืองการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองนะครับรัฐบาลนายกประธานาธิบดีหรือทุกคนเป็นลูกจ้างประชาชนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นของประชาชนเป็นเจ้าของนะครับ